ช่วงตีห้าของวันนี้เนี่ยนะคะปรากฏว่ามีเหตุเพลิงไหม้และเหตุเพลิงไหม้ในครั้งนี้โอ้โหไฟมันลุกโชนเลยนะคะเพราะว่าจุดที่เกิดเหตุเนี่ยมันมีเชื้อเพลิงอย่างดีเลยค่ะเพราะเป็นพวกไม้สักเขาทำเกี่ยวกับเรื่องของเฟอร์นิเจอร์เช้ามืดวันนี้เนี่ยนะคะเกิดเหตุเพลิงไหม้ขึ้นที่สหกรณ์ผลิตภัณฑ์ไม้น้ำชำหัวฝายจำกัดค่ะที่ตำบลน้ำชำตำบลน้ำชำอำเภอสูงเม่นจังหวัดแพร่ก็เนี่ยแหละค่ะเขาก็ระดมกันไปเนี่ยนะคะหน่วยที่เกี่ยวข้องก็ไปแล้วก็รถดับเพลิงในรวม10คันก็รุดไปช่วยกันสกัดเพลิงสอบสวนในเบื้องต้นชาวบ้านที่เห็นเหตุการณ์เขาเล่าว่าช่วงประมาณเกือบตีห้าก็มีชาวบ้านเนี่ยออกมาปั่นจักรยานกันแล้วก็วิ่งออกกำลังกายเนี่ยนะคะเห็นเปลวไฟมันขึ้นมาตรงที่สหกรณ์เนี่ยแหละค่ะก็เลยวิ่งไปเรียกให้คนมาดูแล้วก็แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจมาช่วยกันสกัดเพลิงคุณสงวนสีเหลืองอายุ78ปีเนี่ยนะคะอยู่ที่นี่เหมือนกันเนี่ยนะคะเป็นคนนอนเฝ้าที่นี่ก็ให้การว่าเวลาสักช่วงประมาณตีสี่ครึ่งเนี่ยก็เห็นหม้อแปลงมันระเบิดค่ะหม้อแปลงไฟเนี่ยนะคะระเบิดที่เผาไฟหน้าโรงงานแล้วไฟมันก็ดับไปนะคะแล้วก็ปรากฏว่าภายหลังเนี่ยก็เกิดเพลิงไหม้อย่างรวดเร็วก็เลยตะโกนบอกบ้านข้างเคียงแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยนะคะเขาก็รวมถึงบริเวณนั้นด้วยเนี่ยนะคะก็เลยรีบกันเข้ามาเนี่ยนะคะมาช่วยกันดับเพลิงเนี่ยนะคะแล้วก็โทรแจ้งเหตุด้วยต่อมาพนักงานสอบสวนและเจ้าหน้าที่จากกองวิทยาการแพร่เขาก็เข้าไปตรวจสอบก็พบว่าในบริเวณที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะส่วนใหญ่มันเป็นไม้สักที่รอการผลิตนะคะแล้วก็เตรียมส่งออกด้วยเช่นพวกประตูหน้าต่างวงกบเนี่ยนะคะสากลแห่งนี้มีสมาชิกจำนวน45รายด้วยกันเนี่ยนะคะก็เนี่ยแหละค่ะความเสียหายอย่างภาพที่เห็นนี่เลยเนี่ยนะคะนายอำเภอสูงเม่นค่ะคุณพยุงศักดิ์พลลูนเนี่ยนะคะบอกว่าโรงงานส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นไม้ที่กำลังเตรียมผลิตเฟอร์นิเจอร์นะคะก็สำหรับความเสียหายอันนี้ยังคงต้องรอตรวจสอบให้แน่ชัดแต่ว่าเบื้องต้นอย่างที่บอกไปว่าสมาชิกของสหกรณ์มีรวมกันเนี่ย45รายด้วยกันส่วนสาเหตุเขาคาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรเพราะว่ามันเกิดหม้อแปลงหน้าโรงงานระเบิดไงคะแล้วก็อาจจะเป็นเหตุให้จุดใดจุดหนึ่งในโรงงานมันเกิดไฟสปาร์คขึ้นเป็นเปลวไฟแต่ก็ต้องให้กองวิทยาการมาตรวจสอบให้ชัดเจนอีกครั้งหนึ่งในด้านของประธานสากลก็บอกว่าความเสียหายอันนี้ก็ต้องประเมินเนี่ยนะคะแต่ความเสียหายจากอัคคีภัยในครั้งนี้เนี่ยจริงๆแล้วก่อนหน้านี้ก็เคยมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นด้วยนะคะเป็นตรงบริเวณเพลิงเตาอบไม้เมื่อ2ปีก่อนมาแล้วครั้งนึงแต่ว่าตอนนั้นเนี่ยมันเสียหายไม่มากนะคะ